ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วครับซึ่งวันนี้โอริโอมีเหรียญจะมารีวิวให้ฟังอยู่ที่2เหรียญนะครับเป็นเหรียญ1บาทปีพ.ศ.2542และปีพ.ศ.2546เรามาเริ่มที่ปีพ.ศ.2542กันเลยนะครับเหรียญเป็นปีพ.ศ. 2542เป็นเหรียญราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 3.4 กรัมเป็นชนิดของเหรียญก็คือเป็นคิวโปนิเกิลนะครับเป็นเหรียญประเภทหมุนเวียนมาดูด้านหน้าเหรียญกันก่อนเลยครับด้านหน้าเหรียญตรงนี้ตรงกลางจะมีรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับส่วนด้านซ้ายจะเขียนตัวเป็นตัวอักษรเขียนคำว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านขวาตรงนี้จะเขียนมีอักษรที่เขียนคำว่ารัชกาลที่9นะครับนะครับส่วนตัวขอบเหรียญก็จะเป็นแบบเฟืองนะครับเป็นรูปเฟืองตรงขอบเหรียญส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับด้านนี้จะเป็นรูปวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับส่วนด้านบนสุดจะมีอักษรที่เขียนว่าประเทศไทยและปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2542ส่วนถัดลงมาจะเป็นเลข1ถัดไปก็จะเป็นเลข1 1บาทนะครับเลข1ไทยและเลข1อาหรับิกส่วนเหรียญชนิดนี้ราคาตามหน้าตลาดตามร้านก็จะค่อนข้างจะสูงนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ40บาทถึง100นึงครับผมส่วนจำนวนตัวที่ผลิตเหรียญออกมามีก็อยู่ประมาณ224ล้าน389,000เหรียญนะครับซึ่งว่าเยอะพอสมควรแต่น่าเก็บนะครับเหรียญค่อนข้างจะเก่าใครมีไว้อาจจะได้ราคาดีในครั้งต่อไปนะครับครับผมตอนนี้เรามาต่อกันที่เหรียญ1บาทครับปีพ.ศ. 2546นะครับเหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2546เป็นเหรียญที่หายากอันดับที่7นะครับพิมพ์นี้ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นพิมพ์แบบม้วนเล็กนะครับส่วนรายละเอียดของเหรียญนะครับเป็นเหรียญราคาหน้าเหรียญ1บาทครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณ20มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ 3.4 กรัมเป็นชนิดคิวโปนิเกิลนะครับประเภทหมุนเวียนด้านหน้าเหรียญครับจะมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราครับส่วนด้านซ้ายจะเขียนคำว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวาจะมีอักษรที่เขียนคำว่ารัชกาลที่9นี่ครับส่วนตรงขอบเหรียญนะครับจะเป็นรูปเฟืองเหมือนกันรูปเฟืองหยาบค่อนข้างจะหยาบนะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างจะดีนะครับราคาตามร้านตามอะไรทั่วไปส่วนมาดูด้านหลังของเหรียญนะครับเป็นรูปของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับตัวนี้ข้างบนสุดจะเขียนคำว่าประเทศไทยส่วนถัดลงมาจะเขียนปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับคือพ.ศ. 2546ถัดลงมาอีกจะเป็นเลข1ไทยนะครับและเลข1อาหรับิกแล้วก็ตามด้วยเป็นอักษรเขียนคำว่าบาทส่วนจำนวนที่ผลิตเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2546นี้จำนวนผลิตอยู่ที่ประมาณ236ล้าน 533,000 เหรียญนะครับราคาอยู่ที่ท้องตลาดอยู่ที่ประมาณ40ถึง100นึงเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมมากมองว่าอย่างนั้นนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาให้ทุกท่านได้ฟังกัน
หากข้อมูลผิดพลาดอันใดขออภัยนะครับหากชอบคลิปนี้กรุณากด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามด้วยนะครับครั้งหน้าโอริโอจะมีคลิปอะไรเกี่ยวกับเหรียญรุ่นไหนปีไหนพ.ศ.ไหนมาให้ดูโปรดติดตามกันนะครับครับสวัสดีครับ